ไปดูสถานการณ์น้ำกันนะคะที่อ่างเก็บน้ำห้วยเตยบ้านห้วยเตยตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดกลางที่อยู่ในความดูแลของทางกรมชลประทานความจุของอ่างเก็บน้ำได้5,300,000ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำอยู่เพียงแค่725,000ลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 13.8%ขณะที่น้ำที่เหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ำห้วยเตยจะมีการนำไปสนับสนุนการประปาในหมู่บ้านหนองแวง4หมู่บ้านตำบลท่าพระซึ่งก็ไม่เพียงพอนะคะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ต้องเร่งหาน้ำมาเติมในคลองส่งน้ำหนองแวงประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อที่จะทำให้มีน้ำเพียงพอในการผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับให้ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่บ้านหนองแวง4หมู่บ้านจนกว่าจะถึงช่วงฤดูฝนซึ่งถือว่าก็มีน้ำเหลืออยู่น้อยมากแล้วก็ใกล้เข้าขั้นวิกฤตแต่ขอความร่วมมือนะคะให้ชาวบ้านไม่ปลูกพืชระยะยาวและไม่ปลูกข้าวนาปรังไปฟังเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกันค่ะจากวันนี้เนี่ยเราก็จะออกสำรวจจุดต่างๆเพื่อที่จะหาจุดน้ำสำรองกรณีเหตุฉุกเฉินเป็นจุดสำรองเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสบายใจนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็จะได้ดูแลแหล่งน้ำสำรองเพื่อที่จะถ่ายเทน้ำที่อาจจะมีสมบูรณ์กว่าไปยังจุดที่ขาดแคลนอีกส่วนหนึ่งที่เราจะดูก็คือน้ำบาดาลนะครับซึ่งจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้านด้วยนะครับณขณะนี้ก็ได้ทราบจากพี่น้องประชาชนว่ามีวัสดุอุปกรณ์บางตัวและบางชิ้นเนี่ยชำรุดนะครับก็จะให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหารน้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยได้ไปพิจารณาร่วมกันก่อนภายใต้การช่วยเหลือดูแลทางอำเภอและทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากเกินขีดความสามารถอย่างไรก็จะได้แจ้งมาให้ทางจังหวัดได้ดำเนินการต่อไปเรียกว่าหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะช่วงนี้หน้าร้อนเพิ่งเริ่มต้นนะครับค่ะเช่นเดียวกับนางดาเรศกิติโยภาสรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ประเมินสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศปีนี้คาดว่าจะมีน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมาด้วยซึ่งอาจทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกในบางพื้นที่ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำในอนาคตกรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกพืชอายุสั้นแทนการทำนาปรังรอบ2ซึ่งจะทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าครับ